คนต้นผักบุ้งแก้วที่ซื้อมาจากตลาดอย่าทิ้งนะคะนำต้นมาปลูกได้ค่ะต้นโตเร็วแตกยอดเยอะใช้เวลาปลูกไม่ถึงเดือนก็ตัดยอดไปทำอาหารได้หลายครั้งเลยค่ะเรามาดูวิธีการปลูกในคลิปนี้กันนะคะเรามาเตรียมต้นผักบุ้งแก้วกันก่อนค่ะจะตัดเฉพาะโคนต้นส่วนยอดก็นำไปทำอาหารนะคะเราจะตัดให้มีข้อติด 3-4 ข้อก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็เด็ดใบออกก่อนนะคะแล้วเราก็นำโคนต้นไปแช่น้ำเพื่อให้เกิดรากก่อนค่ะช่วงที่เรารอผักบุ้งเกิดรากเราก็มาเตรียมดินปลูกกันค่ะเราจะปลูกในยางรถยนต์เพราะว่าบ้านเรามีพื้นที่น้อยยางรถเราวางบนพื้นปูนค่ะชั้นล่างสุดจะใช้ใบไม้แห้งใส่ลงไปครึ่งหนึ่งของยางรถค่ะต่อไปก็ใช้ปุ๋ยคอกหมักโรยทับใบไม้แห้งเพื่อให้ใบไม้ย่อยสลายเป็นอาหารของผักบุ้งแก้วค่ะส่วนชั้นบนสุดเราจะใส่ดินผสมลงไปโดยใช้ดินใบกัมปูหมักผสมแกลบหมักและปุ๋ยคอกอัตราส่วน3:1:1ค่ะตักดินผสมใส่จนเต็มยางรถเลยนะคะทีนี้เรามาดูต้นผักบุ้งแก้วที่เราแช่น้ำกันก่อนค่ะเราใช้เวลาแช่แค่3วันก็ออกรากเยอะเลยค่ะเรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะเราควรจะปลูกตอนเย็นค่ะเกลี่ยหน้าดินให้เรียบก่อนค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้เจาะทำหลุมใส่ต้นผักบุ้งแก้วลงไปแล้วก็ใช้มือนะคะกลบดินกดตรงคนต้นเบาๆการปลูกเราจะปลูกแบบเอียงๆค่ะปลูกจนเต็มยางรถยนต์นะคะเราจะปลูกประมาณ 15-20 ต้นค่ะหลังจากนั้นก็กลบหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะเพื่อช่วยป้องกันความชื้นกาบมะพร้าวสับควรแช่น้ำก่อนนำมาใช้ก่อนนะคะปลูกเสร็จแล้วก็ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำรดให้ชุ่มค่ะน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อราและเร่งรากให้งอกเร็วขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคลุมแสลนไว้3วันเพื่อป้องกันแสงแดดจะทำให้ผักบุ้งแก้วเนี่ยตั้งตัวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเรามาดูวิธีการดูแลผักบุ้งแก้วกันค่ะผักบุ้งแก้วอายุ4วันเราก็เปิดแสลนออกแล้วค่ะเราจะบำรุงต้นและใบให้แข็งแรงโดยการใช้ EM ผสมน้ำรดในตอนเย็นค่ะผักบุ้งแก้วอายุ9วันเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดในตอนเช้าช่วงเวลา6โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดจะทำให้ผักบุ้งแก้วแตกยอดแตกใบได้เยอะขึ้นด้วยค่ะผักบุ้งแก้วอายุ12วันเรามาโรยปุ๋ยเปลือกไข่กันค่ะโรยให้เต็มกระบะเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็กลบหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับอย่าลืมรดน้ำตามด้วยนะคะอายุ14วันใช้ฮอร์โมนนมสดผสมน้ำรดในตอนเช้าค่ะเราจะรด3วันครั้งนะคะอายุ20วันสังเกตดูดินยุบตัวลงมากค่ะเรามาเติมดินกันนะคะโดยใช้ดินใบก้ำปูหมักผสมปุ๋ยคอกอัตราส่วน1ต่อ1ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่กระบะให้เต็มกระบะเลยค่ะต่อไปก็กลบหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับอายุ22วันใช้ฮอร์โมนนมสดผสมน้ำรดในตอนเช้าค่ะแล้วเราก็เด็ดใบแก่ออกด้วยหลังจากนั้นในตอนเย็นเราก็พ่นสมุนไพรไล่แมลงด้วยค่ะตอนนี้ผักบุ้งแก้วอายุ25วันแล้วค่ะผักบุ้งแก้วแตกยอดอวบสวยงามมากเลยค่ะเรามาตัดผักบุ้งแก้วไปทำอาหารกันนะคะการตัดผักบุ้งแก้วเราจะตัดเฉพาะยอดไปทำอาหารแต่ละมื้อค่ะต้นที่เหลืออยู่ก็ดูแลต่อไปผักบุ้งแก้วที่ปลูกในยางรถยนต์1อันเนี่ยเราจะตัดไปทำอาหารได้หลายเดือนเลยค่ะผักบุ้งแก้วเป็นผักที่ชอบน้ำมากนะคะเราอย่าปล่อยให้เขาขาดน้ำค่ะจะทำให้ยอดไม่อวบสวยค่ะคนต้นผักบุ้งแก้วเราสามารถนำไปปลูกต่อได้อีกด้วยนะคะอย่าทิ้งนะคะผักบุ้งแก้วนำไปทำอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะอย่างเช่นแกงเทโพผัดพริกผักบุ้งแก้วใส่หมูสับใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือหรือใส่เย็นตาโฟก็ได้นะคะซึ่งบางคนก็จะเรียกผักบุ้งแก้วว่าผักบุ้งเย็นตาโฟค่ะผักบุ้งแก้วนอกจากเป็นอาหารแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านช่วยบำรุงสายตาช่วยแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็มีไฟเบอร์สูงช่วยป้องกันอาการท้องผูกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการปลูกผักบุ้งแก้วในยางรถยนต์ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปจะต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ